เห็นคุณลุงปั่น3ล้อแบบนี้ใครเห็นก็ว่าทรงสืบค่ะเห็นทรงแบบนี้นักข่าวเข้าชาร์จทันทีขอถามหน่อยเถอะพี่วันนี้มาสืบคดีอะไรคะคุณพี่ท่านนี้ถามว่าเป็นตำรวจจริงไหมเป็นตำรวจจริงค่ะแต่งานนี้ไม่ได้มาทำคดีแค่มารับจ็อบเสริมคุณตำรวจท่านนี้คือร้อยตำรวจโทพรชัยหาทองคำอายุ56ปีตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองนนทบุรีค่ะร้อยตำรวจโทพรชัยใช้ชีวิตอย่างสมถะขยันขันแข็งตอนเวลางานก็จะเห็นสวมเครื่องแบบตำรวจคอยให้บริการประชาชนอยู่ที่โรงพักแต่พอออกเวรเท่านั้นแหละค่ะแปลงร่างทันทีพร้อมควบรถประจำตำแหน่ง3ล้อถีบคู่ใจไปปั่นหารายได้เสริมทุกๆวันเลยค่ะร้อยตำรวจโทพรชัยเปิดเผยว่าตนรับราชการตำรวจมานานกว่า30ปีแล้วค่ะตั้งแต่เป็นนายตำรวจชั้นประทวนจนปัจจุบันติดยศร้อยตำรวจโทตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันสภ.เมืองนนทบุรีทำหน้าที่ทั่วไปทั้งด้านคดีและงานธุรการค่ะตลอดอายุงาน30ปีเนี่ยไม่เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบหรือประพฤติผิดวินัยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะชีวิตรับราชการราบรื่นด้วยดีไม่มีประวัติด่างพร้อยและการปั่น3ล้อหารายได้เสริมนี้ไม่ใช่เรื่องที่เสียเกียรติหรือน่าอายเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่สุจริตแม้จะได้เงินไม่มากแต่ก็ภาคภูมิใจปวดออกเวรแล้วทุกวันเนี่ยมาปั่น3ล้อที่ทุกวันเลยเหรอครับครับครับความรู้สึกที่มาปั่นนี่เป็นเพราะอะไรครับก็หารายได้พิเศษช่วงออกเวรนะปั่นเวลาเป็นเวลาแบบนี้มากี่งานกี่เท่าไหร่แล้วครับ6ปีได้ครับมันก็แล้วแต่บางวันอ่ะมีร้อยกว่ามี200มั่งถึงทุ่มนึงก็เข้าบ้านมันเป็นอาชีพสุจริตมันไม่น่าจะเป็นการอายนะคือเราทำอาชีพสุจริตแล้วเป็นแนวทางให้คนที่ไม่มีอะไรทำเพื่อหารายได้เสริมมันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะอันนี้ก็ฝากเพื่อนข้าราชการนะฮะคือการทำหน้าที่เงินเดือนประจำเรามีอยู่แล้วถ้ามีช่องทางหากินอย่างสุจริตผมก็ว่าดีจะฝนตกแดดออกก็ลุยไม่หวั่นค่ะจัดการคนร้ายก็ได้ปั่น3ล้อก็ยังฟิตเพราะทำอาชีพสุจริตไม่ใช่เรื่องน่าอายอีจันขอชื่นชมเลยค่ะ